ชมกันมาถึงตอนนี้นะครับพูดได้เต็มปากเลยว่างานมหกรรมยานยนต์ปารีส2016ปีนี้ยังคงไว้ซึ่งสีสันแล้วก็ไฮไลท์ต่างๆมากมายไม่น้อยหน้าปีกันก่อนเลยจูนใช่ค่ะเติ้ลโดยเฉพาะรถนะคะที่เพิ่งมาเปิดตัวครั้งแรกในโลกที่งานนี้นี่ต้องบอกว่าเป็นกระแสมากโดยเฉพาะนิสสันไมค่าหรือว่านิสสันมาสนะคะที่คนไทยเรียกกันโอ้โหคนไทยให้ความสนใจมากๆเลยถ้าคนไทยให้ความสนใจมากขนาดนี้นะครับทีมงานเราก็ต้องไม่พลาดอยู่แล้วนะที่ไปเก็บภาพนิสสันคันนี้มาฝากคุณผู้ชมกันค่ะงั้นเราไปรอชมกันเลยค่ะอยู่ในรถชุดนี้แน่นอนช่วงกายวิภาคสนับสนุนโดยซูบารุเลวอสสนุกได้ในทุกจังหวะชีวิตเปิดตัวผ่านสื่อต่างๆเมื่อปีที่แล้วแต่ตัวจริงเสียงจริงเพิ่งปรากฏตัวต่อสายตาสาธารณชนแบบครั้งแรกในโลกที่งานนี้คือซีตรองเซ็ตตัวรุ่นใหม่รุ่นที่3ซึ่งกำลังจะออกตลาดแทนที่รถรุ่นเดิมที่อยู่ในสายการผลิตมายาวนานตั้งแต่ปี2009เป็นรถเก่งแฮชแบ็กในตัวถังขนาดเกือบ4เมตรที่ออกแบบได้ดีเพราะดูมีสีสันและมีจุดสะดุดตาอยู่หลายจุดรวมถึงแถบยางพองลมกันกระแทกที่ติดตั้งอยู่ตรงสีข้างทั้ง2ด้านสไตล์เดียวกับรถอนุกรมที่คือซีตรองเซกัสคักตุสนับเป็นรถขนาดซูเปอร์มินิที่ไม่น้อยหน้ารถขนาดเดียวกันแบบใดในด้านเทคโนโลยีเพราะติดตั้งของเล่นแบบเอาจริงอยู่หลายชิ้นชิ้นที่น่าจะหยิบยกขึ้นมาเป็นจุดขายได้ดีที่สุดก็น่าจะได้แก่กล้องถ่ายภาพนิ่งภาพเคลื่อนไหวที่ติดตั้งไว้เสร็จสรรในตัวรถเป็นกล้องมุมกว้าง120องศาความละเอียด2ล้านพิกเซลที่สามารถบันทึกภาพได้ยาว1นาทีครึ่งค่ะทราบข่าวกันมาแล้วนะครับตั้งแต่อยู่ในเมืองไทยว่ายักษ์รองเมืองยุ่นซึ่งมีหุ้นส่วนอยู่ในเมืองน้ำหอมจะใช้งานนี้เป็นที่เปิดตัวรถนิสสันไมคราหรือที่เรียกกันในบ้านเราว่านิสสันมาร์ชนั่นเองนะครับทีมงานก็เลยรู้สึกกระตือรือร้นมากที่จะสัมผัสตัวจริงของรถรุ่นใหม่นี้นับเป็นรถรุ่นที่5นะครับซึ่งปรากฏตัวหลังการออกตลาดของรถรุ่นแรกถึง33ปีแล้วก็ออกแบบและพัฒนาโดยมีทวีปยุโรปซึ่งเป็นตลาดใหญ่ที่สุดของรถแฮชแบ็กเป็นเป้าหมายรูปทรงของตัวถังขนาดเกือบ4เมตรยักษ์รองเมืองยุ่นนะครับบอกว่าเป็นผลลัพธ์ของการตีความใหม่ให้แก่รถเล็กอนุกรมนี้จึงไม่ใช่เรื่องที่ต้องประหลาดใจอะไรนะครับที่รูปลักษณ์จะดูเปลี่ยนไปจนน่าจะเลิกใช้ชื่อเดิมซึ่งในการผลิตนะครับจะใช้โรงงานของเรือนโนในประเทศฝรั่งเศสเป็นที่ผลิตและต้องรอจนถึงเดือนมีนาคมถึงจะเริ่มจำหน่ายในยุโรปครับมีเรื่องราวของรถปิกอัพรวมอยู่ในรายงานนี้2แบบค่ะคือแบบแรกที่กำลังอวดชมอยู่ในขณะนี้เป็นผลงานของค่ายยักษ์ใหญ่และมีชื่อว่า Renault Alaskan เป็นรถขนาด1ตันที่ออกแบบพัฒนาสำหรับตลาดในทวีปอเมริกาใต้และตั้งใจจะจำหน่ายทั่วโลกเพิ่งเปิดตัวแบบครั้งแรกในโลกที่ประเทศโคลัมเบียเมื่อปลายปีที่แล้วตัวถังซึ่งน่าจะคาดเดากันได้ว่าพัฒนาจากรถพลิกอัพของค่ายนิสสันติดตั้งเครื่องยนต์แตกต่างกันไปในแต่ละขนาดคือมีทั้งเครื่องทาร์โบดีเซลฉีดเชื้อเพลิงโดยตรงความจุ 2.3 หรือ 2.5 ลิตรให้กำลังสูงสุด118กิโลวัตต์ต่อ160แรงม้าหรือ140กิโลวัตต์ต่อ190แรงม้าและเครื่องเบนซิน 2.5 ลิตรให้กำลังสูงสุด118กิโลวัตต์ต่อ160แรงม้าส่วนระบบขับก็มีทั้งแบบขับล้อหลังและขับทุกล้อเป็นรถที่มีการผลิตทั้งในเม็กซิโกสเปนและอาร์เจนตินาค่ะรถปิกอัพอีกแบบนึงที่เรียกสายตาคนดูนะครับก็คือรถติดใต้ชื่อ Fiat Fullback ที่อวดตัวอยู่ในบูธของยักษ์ใหญ่เมืองมักกะโรนีเป็นรถผลิตในประเทศไทยตามแบบรถ Mitsubishi L200 ซึ่งเพิ่งเริ่มจำหน่ายทั้งในทวีปยุโรปตะวันออกกลางและแอฟริกาบางประเทศเมื่อปีที่แล้วตัวถังมีให้เลือกใช้หลายแบบนะครับก็คือมีตัวถังแบบ Single Cab Double Cab แล้วก็ Extended Cab เครื่องยนต์นะครับมีทั้งเครื่องเบนซินความจุ 2.4 ลิตรและเครื่องดีเซลความจุ 2.5 ลิตรส่วนระบบขับเคลื่อนนะครับก็มีทั้งแบบขับล้อหลังแล้วก็ขับทุกล้อครับได้สัมผัสตัวจริงกันสักทีหลังจากติดตามข่าวคราวมานานคือรถสายพันยุ่นติดป้ายชื่อ Honda Civic Hatchback ซึ่งเป็นรถใหม่อีกแบบหนึ่งที่ปรากฏตัวแบบครั้งแรกในโลกเป็นรถญี่ปุ่นซึ่งจะไม่มีขายในญี่ปุ่นและเป็นรถ Honda Civic รุ่นที่10ในตัวถังแบบที่3ถัดจากตัวถังซีดานและคูเป้ที่เริ่มการจำหน่ายไปหลายเดือนแล้วตัวถังขนาด4เมตรกว่าที่นั่งได้รวม5คนเป็นผลงานออกแบบเพื่อลบเสียงวิจารณ์ที่มีต่อรถรุ่นก่อนว่าอนุรักษ์นิยมเกินไปสำหรับผู้ใช้รถวัยหนุ่มสาวก็ต้องยอมรับค่ะว่าทำได้ดีพอสมควรแม้ว่ายังเป็นรองอีก2ตัวถังอยู่นิดๆจะมีเครื่องยนต์ให้เลือก2ขนาดคือเครื่องทาร์โบเบนซินดับเบิ้ลโอเวอร์เฮดคัมชาร์ป3สูบเรียง 1.0 ลิตร95กิโลวัตต์ต่อ129แรงม้า
กับเครื่องเทอร์โบเบนซินดับเบิลโอเวอร์เฮดแคมชาร์ป4สูบเรียง 1.5 ลิตร134กิโลวัตต์ต่อ182แรงม้าระบบเกียร์ก็มี2แบบคือเกียร์ธรรมดา6จังหวะกับเกียร์อัตโนมัติ CVT ค่ะเปิดตัวมาหลายเดือนแล้วนะครับแต่ตัวจริงของรถเก๋งเล็ก BMW Series 3 Gran Turismo ก็ยังเหมือนกับรถใหม่อีกหลายแบบที่เพิ่งออกงานให้ผู้คนได้สัมผัสอย่างใกล้ชิดแบบครั้งแรกในโลกไม่ใช่รถใหม่อย่างที่เรียกกันในภาษาอังกฤษว่า completely new นะครับแต่เป็นรถที่อยู่ในสายการผลิตมาตั้งแต่ปี2013และเพิ่งได้รับการปรับปรุงแบบ facelift หรือว่ายกหน้าเป็นครั้งแรกหลังจากรถอนุกรมเดียวกันอีก2ตัวถังก็คือตัวถังซีดานแล้วก็ตัวถังตรวจการเนี่ยก็ผ่านการปรับปรุงอย่างเดียวกันนี้ไปก่อนแล้วนะครับมีการเปลี่ยนแปลงทั้งในส่วนของตัวถังแล้วก็เครื่องยนต์กลไกการปรับปรุงในส่วนแรกไม่ส่งผลกระทบใดๆต่อขนาดของตัวถังคือยังคงมีขนาดเกือบ5เมตรและมีค่าสัมประสิทธิ์แรงต้านอากาศ 0.28 ถึง 0.29 เช่นเดิมส่วนเครื่องยนต์นะครับมีให้เลือกถึง8ขนาดส่วนจุดมุ่งหมายหลักของการปรับปรุงก็คือความประหยัดนั่นเองครับค่ายสี่ห่วงเป็นอีกรายหนึ่งที่นำผลงานชิ้นใหม่ๆออกอดตัวเป็นกองทัพตัดสินใจเลือกมาเพียง2คันค่ะคันแรกคือรถเก๋งขนาดเล็ก Audi RS 3 ซีดานซึ่งเป็นรถอีกแบบที่ปรากฏตัวแบบครั้งแรกในโลกที่งานนี้นับเป็นรถแรงและเร็วที่ไม่เคยเจอในรถเล็กขนาดนี้ของค่ายสี่ห่วงรถโมเดลนี้ติดตั้งเครื่องยนต์5สูบเรียงที่ทรงพลังที่สุดในโลกเป็นเครื่องเทอร์โบเบนซินฉีดเชื้อเพลิงโดยตรง 2,480 ซีซีซึ่งให้กำลังสูงถึง294กิโลวัตต์ต่อ400แรงม้าและให้แรงบิดสูงสุด480นิวตันเมตรที่รอบต่ำแค่ 1,700 รอบต่อนาทีส่วนระบบเกียร์เพื่อส่งกำลังสู่ล้อทั้ง4เป็นเกียร์อัตโนมัติคลัชคู่7จังหวะอัตราเร่ง0ถึง100กิโลเมตรต่อชั่วโมงทำได้ใน 4.1 วินาทีความเร็วสูงสุดจำกัดไว้ที่250กิโลเมตรต่อชั่วโมงแต่สามารถเลื่อนขีดจำกัดเป็น280กิโลเมตรต่อชั่วโมงได้เมื่อผู้ซื้อร้องขอผู้ผลิตค่ะ